ที่ห้องประชุมทัพพยาสารวการเมืองพัทยาในสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมเตรียมแผนพัฒนาโครงการก่อสร้างตลาดใหม่ลานโพนาเกลือโดยมีดร.คณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพร้อมด้วยรองนายกเมืองพัทยาคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาปลัดเมืองพัทยารองปลัดเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการประชุมในวันนี้เนื่องด้วยเมืองพัทยาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพนาเกลือโอทาวนาเกลือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการเป็นตลาดอาหารทะเลชั้นนำเชื่อมโยงในเรื่องของการพัฒนาโครงการนีโอพัทยาของเมืองพัทยาเป็นโครงการนำร่องในเบื้องต้นโดยการร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อขยายผลสู่การจัดตั้งเขตส่งเสริมพิเศษในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ในวันนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพนาเกลือเป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีเชิงสุขภาพโดยมุ่งเน้นในการดึงดูดจุดเด่นของสภาพพื้นที่และตลาดเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งเป็นตลาดอาหารทะเลศูนย์กลางการค้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณซึ่งจะช่วยสร้างรายได้แก่ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพในท้องถิ่นและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจเมืองพัทยาได้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนานาเกลือให้เป็นตลาดท่องเที่ยวระดับนานาชาติมีศูนย์การค้าที่เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีคุณภาพมีรูปแบบและบริหารงานที่ทันสมัยพัฒนาส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้ามีความรู้ในด้านการตลาดยุคใหม่และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เสริมสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นชุมชนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาซึ่งมติในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานระหว่างเมืองพัทยาและสกพอเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแล้วจะทำการประชาวิจารณ์กับชาวบ้านในตลาดชุมชนนาเกลือและชุมชนใกล้เคียงเพื่อดำเนินการจะได้ไม่มีการขัดแย้งความคิดเห็นของชาวบ้านถือเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันหลังจากวันนี้เนี่ยครับก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตอนนี้ภาพใหญ่ๆเรื่องเกี่ยวกับโครงการเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยเสร็จแล้วต่อไปนี้ก็ทำรายละเอียดทำเรื่องดีไซน์ว่าเป็นยังไงเอาประวัติศาสตร์ของตลาดลานโพนาเกลือได้เข้ามาใส่ยังไงนะครับตึกไหนจะอนุรักษ์ยังไงในขณะเดียวกันท่านสนธยาก็แนะนำบอกว่ามันมีเรื่องกฎหมายกฎระเบียบหลายอันท่านสนธยาก็ได้ช่วยดูให้แล้วนะครับก็จะคลี่กันไปทำให้ถูกกฎหมายมากลงทุนปลายปีครับเชิญในส่วนของโครงการอันนี้ค่ะคนพัทยาคนเหนือจะได้ประโยชน์กับโครงการนี้ได้คืออันนี้แน่นอนนะครับมันเป็นโครงการที่ทางเมืองพัทยาเนี่ยในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวการลงทุนนะครับของ EEC เพราะฉะนั้นในเรื่องความร่วมมือกับทาง EEC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่นี้ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้จะเป็นหลักก็เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลฉะนั้นพอออกมาเนี่ยจะทำให้แต่เป็นในเรื่องของพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวของพัทยานะครับโดยเน้นในส่วนของเรื่องวิถีชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องราวนะครับเรื่องราวที่จะนำมาผูกกันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คือโอทาวนาเกลือเป็นทั้งเมืองเก่ามีชุมชนประมงนะฮะชุมชนประมงพื้นบ้านนะครับตลาดปลานะครับศูนย์ที่จะต้องเป็นใช้สำหรับในเรื่องของการที่จะค้าขายนะครับสินค้าที่เป็นของในส่วนของทางพื้นบ้านและมีการพัฒนานะให้เป็นในส่วนของเรื่องการพัฒนาให้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้นะครับซึ่งก็จะทำให้ในส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับของนาเกลือหรือของพัทยาได้เพิ่มขึ้นตามที่ท่านเลขาได้กล่าวไว้ก็คือไม่ต่ำกว่า3เท่าของที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีนาเกลือโอชาวเนี่ยนะครับหรือว่านีโอนาเกลือเนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่
นะครับที่สำคัญของเมืองพัทยานะครับซึ่งยังคงความเป็นมีความเป็นความเป็นเรื่องราวนะครับความเป็นเรื่องราวที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะมาพัฒนาให้เป็นในเรื่องของทางด้านการท่องเที่ยวต่อไปครับท่านครับโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ทางเมืองพัทยาต้องทำประชาวิจารณ์กับชาวบ้านในชุมชนก่อนไหมครับเรื่องนี้ต้องทำแน่นอนครับตอนนี้ในส่วนของเรื่องการดำเนินการตามแผนไม่ว่าจะเป็นปีนี้ทั้ง5โครงการที่ทำกับทาง EEC นะครับก็จะต้องนำโครงการเหล่านี้เนี่ยที่จะไปให้กับประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ทราบแล้วก็ขอความเห็นนะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้ดำเนินการไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับณวันนี้เนี่ยพอได้รับการบรรจุอยู่ในงบประมาณแล้วเนี่ยก็จะลงไปในส่วนของการทำประชาพิจารณ์ในเชิงลึกเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป